สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์อุ๋ยลักษมีคเนศนะคะรายการอาจารย์อุ๋ยลักษมีคเนศนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีพิธีกรนะคะก็คือว่าเจ้าของทุเรียนน้ำเดินนั่นเองนะคะคุณโบบี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาช่วยอาจารย์นะคะดำเนินรายการด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเน็ตไอดอลที่แบบว่ายอดดูคนแบบว่าตามไปแบบ 7-8 ล้านต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคือที่แบบคนดูแล้วจะแบบมีความสุขไปเพราะเขาเต้นไปสะบัดผมไปอะค่ะอาจารย์ยอดดูเท่าไหร่นะคะ 7-8 ล้านขึ้นนะคะยอดดูพุ่งกระฉูดมากนะคะถึง 7-8 ล้านนะคะใครก็ต้องอยากพบเธอคนนี้นะใช่ค่ะนะคะเจ้าของบริเด็ดอะไรนะคะพบกับคุณสิทธังนะคะนี่ค่ะดูตามนี้ก่อนอ่ะให้ดูก่อนนี่นะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหก็จะเป็นพี่สิทธังบัวทองนะคะเป็นแบบว่าเน็ตไอดอลสายสะบัดสะบัดนะคะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะใช่ค่ะนะคะเจ้าของวลีเด็ดแล้วก็นะคะยังมีแฟนของเขาด้วยเนาะนะคะคู่กันนะคะโอ้โหคลิปนี้ยอดพุ่งทะลุไปถึง8ล้านเลย10ล้านแล้วหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะเขาก็มาอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เขาก็มานั่งแบบให้อาจารย์เช็คดวงเป็นตัวเป็นอาจารย์รู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงอยากเช็คดวงเขาเพราะว่านะคะคนอะไรจะปังขนาดนั้นนะคะแค่เต้นสะบัดทำไมถึงดวงเฮงดวงปังนะคะอาจารย์ก็ต้องอยากเคาะดวงเธอนั่นเองนะนี่นะคะคลิปนี้นะท็อกออฟเดอะทาวน์มากค่ะอาจารย์อันนี้ท็อกออฟเดอะทาวน์นะคะเพราะแบบว่าโปรเจกต์งานเขาแบบว่าอยากเป็นแบบโคโยตี้หรือเป็นสาวล้างรถหรือเปล่าก็ไม่รู้พิตตี้หรือเปล่าอยากเป็นเหมือนเป้ยปานวาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจารย์คลิปนี้นะคะก็ไปล้างรถใช่ค่ะคลิปนี้นี่คนจองคิวเยอะมากนะคะเพื่อให้ไปยืนล้างรถแบบนี้นะเป็นเดือนเลยนะนะคะนะคะอาจารย์เลยอยากผ่าดวงเธอคนนี้นะคะคุณแม่สิตางนะคะพบกับแขกรับเชิญเราเนี่ยนะคะคุณแม่สิตางสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเห็นว่าความดังของคุณแม่สิตางนะคะมันฮอตฮิตมากจนแม่หมอนะคะแม่อุ๋ยนะคะอยากจะแบบมาเช็คดวงว่าจริงๆปังเพราะว่าดวงหรือว่าปังเพราะไสยศาสตร์ของคุณแม่กันแน่ค่ะวันนี้อยากจะถามว่าคุณแม่มีของดีอะไรคะถึงยอดพุ่งกระฉูดไป10ล้านวิวขนาดนี้คะอันนี้มันอยู่ที่เวลาเราทำอะไรด้วยความตั้งใจแล้วเราเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระมาตั้งแต่ช่วงชีวิตที่มันหักมุมที่เคยให้สัมภาษณ์ในหลายรายการแล้วเราก็สวดมนต์ไหว้พระมาโอ้แล้วก็สวดมนต์กว่าปีแล้วเราก็ได้มาอันนี้ส่งมันมาถึงขนาดนี้ได้เรื่อยๆได้ยันผู้ชายได้ยันความรักอะไรนั่นน่ะสิคุณแม่มีของดีอะไรคะนะคะต้องสัมภาษณ์คุณแม่แล้วล่ะนะแล้วก็อาจารย์อยากจะช่วงกลางของรายการว่าอาจารย์อยากจะเช็คดวงแต่ตอนนี้อยากเห็นคุณแม่สะบัดแบบสดๆคือถ้ามาอย่างเงี้ยจะไม่สะบัดก็จะไม่ใช่คุณแม่หนูว่าตัวปลอมหรือเปล่าใครมาแอบอ้างหรือเปล่าวันนี้มาแล้วในรายการของอาจารย์อุ๋ยนะคะก็ต้องให้สะบัดนะคะแต่วันนี้จะเอาเป็นเพลงแบบว่าแนวอินเดียแนวแบบว่าขอถวายแบบถวายพระพิฆเนศอันนี้เต้นถวายองค์นะคะนะคุณแม่สะบัดสดๆนะคะเป็นเพลงนี้นะคะเป็นเพลงนี้นะคะจะเต้นถวายนะคะมาดูนะคะอันไหนคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจัดให้คุณแม่ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะไหนๆคุณแม่มาทันทีนะคะทีนี้จุดประสงค์หลักเลยเพราะสุขภาพของตัวคนเองค่ะใครจะมัวร้องไห้โอกขาดรอผู้ชายหรือรอเงินเดือนออกแต่คุณแม่ไม่รอค่ะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเลิศเลิศมากสุดยอดผมนี่คือแบบว่าใช้ยี่ห้ออะไรคะถึงได้สวยสลวยเก๋ขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเลิศค่ะ10ล้านวิวนี่แต่คนบอกขอแรงๆอีกได้ไหมคะคุณแม่ขอแรงๆค่ะคุณแม่ขอคุณแรงๆได้ไหมคะดูเบาไปค่ะสะบัดแล้วรวยนะคะสะบัดแล้วรวยนะคะดูเบาไปมากเลยค่ะเรามาแหกกฎความชราโอ้นะคะสะบัดแล้วรวยนะคะเจ้าของวลีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะใช่วันนี้นะคะก็เป็นแบบออเดิร์ฟให้แบบนี้คุณแม่เต้นนะคะบางคนบอกว่าทำไมคุณแม่มีแค่หัวอย่างเดียวทำไมตัวมันดูไม่ผิวจังเลยอะไรเงี้ยแบบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เชิญยังไม่มีคนเต้นตามได้อยู่สิแล้วเวลาปกติที่เต้นอุ้ยโทษนะคะคุณแม่ปกติที่เต้นกับ
แฟนของคุณแม่ก็คือนั่นก็แบบว่าดูเย้ายวนแต่มันเป็นแบบแค่หัวอย่างเดียวทำไมตัวแบบไม่อ่อนช้อยกว่านี้คนก็สงสัยอ๋อก็จะมีบางฟิลเท่านั้นเองคือถ้าตามงานเนี่ยเราก็จะเต็มที่คือสะบัดทั้งเอวสะบัดทั้งหัวทั้งตัวด้วยแต่ถ้าเต้นในคลิปเนี่ยเราก็ถ่ายกันเองเล่นๆย้อนดูคุณแม่พุ่งกระฉูดจริงๆแค่เล่นๆนี่ก็แบบยอดไปคุณแม่เต้นนะยอดพุ่งกระฉูดจริงๆอ่ะ200วิวที่เข้ามาใช่ตอนนี้ก็แบบเข้าไปแบบตอนนี้ยันไมอามี่ที่ตามติดเลยคือตอนแรกดังที่ไวบอลปีที่แล้วของจีนเราสมควรที่จะดังที่จีนเพราะอากงอาแปะยังอยู่ที่จีนอากงมาตายที่ไทยของแม่เองคือเราเชื้อสายคนปักกิ่งคุณแม่เกิดวันอะไรว่างั้นเถอะเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี่มีเสน่ห์นะคุณแม่ผู้ชายเห็นผู้ชายรักใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงเห็นก็รู้สึกว่าเธอคนนี้มีอะไรน่าค้นหานะในดวงของคุณแม่นะคะคือพูดอะไรแล้วคนถึงคุณแม่จะพูดช้าหน่อยแต่คนก็อยากฟังนะเป็นคนผู้ชายค่ะแล้วเดือนอะไรคะเดือนตุลาค่ะตุลานี่สายพระแม่โดยตรงนะคะถ้าคุณแม่รู้แล้วทำไมแฟนคุณแม่รักเพราะว่าพระแม่อุมางานนะคะในงานที่เขาชอบจัดกันคือในเดือนตุลานั่นเองพระแม่อุมาเกิดเดือนตุลานะคะคุณแม่ก็มีของนะคะคุณแม่ก็เพราะฉะนั้นแล้วก็มีสัมผัสที่6ด้วยนะคะถ้าบูชาองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่อุมาหรือพระแม่รัศมีจะทำให้คุณแม่นะคะรวยเฮงปังแล้วก็สามีรักสามีหลงค่ะนะแล้วก็งานจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณแม่นะแล้วก็ปีเลยคะปีขานค่ะปีขานปีขานก็จะแบบว่าอาจปีนี้อาจจะมีการผ่าตัดบ้างอะไรบ้างเด็กก็จะผ่าอยู่แล้วนี่ไปทำศัลยกรรมนี่ไปทำตามแล้วแม่อันนี้เป็นพรีเซนเตอร์คลินิกเดี๋ยวทำทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปทำทั้งหน้าสัญญาแรกทั้งหน้าที่ดิออร่าคลินิกว่าเขาจะมองว่าจะเป็นนางฟ้าขนาดไหนนี่เขาก็กำลังจะรออยู่แม่ในทีมงานเปลี่ยนหน้าแล้วมันคาแรคเตอร์คุณแม่จะหายไปหรือเปล่าถ้าคุณแม่ทำสวยคะไม่หายเพราะจะเราจะเปลี่ยนไม่มากฮะคือเอาแค่ผิวหน้าตึงคือจะเป็นสีต่างคนเดิมแต่จะดูเด็กลงแล้วพวกจมูกพวกฟันอะไรเงี้ยคุณแม่จะทำด้วยไหมก็ไปเล่นจมูกที่ทำแล้วตอนแรกแหว่งไปเลยปีที่แล้วแล้วทะลุตอนนี้ปลูกเซลล์พ่อแม่ไม่เอาซิลิโคน อยากสวยธรรมชาติหรออันนี้ทำแล้วที่หมอจำลูนจากรายการคุยเช้าโชว์ของเอ็กซ์แซกเขาก็เลยให้ไปทำใช่ไหมแล้วตอนนี้คือก็ต้องวัดว่าวัดหมอของประเทศไทยปกติมีงานที่เกาหลีด้วยแต่แคนเซิลแล้วเพราะอะไรอะคะกลัวเหรอคะไม่อยากเดินทางไกลแต่ตอนนี้ต้องเดินแล้วค่ะเพราะว่าจะไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์โอ้โหโกอินเตอร์นะคะไม่มีงานอยากให้แม่อาจารย์อุ๋ยดูค่ะว่าถ้าทำไปทำศัลยกรรมแล้วจะเฮงปังหรือเปล่าไหนนะคะเพราะวันนี้นะคะคุณแม่สิตังมาถึงนี้เราจะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่สิตังบอกเคยดูกับอาจารย์อุ๋ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเจอผู้หญิงคนนี้แล้วทีนี้ในความรู้สึกแล้วเราเป็นคนจุดธูปไหว้ปู่พระพิฆเนศวรทุกวันนะคะจะจุดที16ดอกแต่เป็นคนไม่มีพิธีรีตองก็พออธิษฐานถึงปู่ก็ปู่ค่ะจะเอายังไงถ้าช่วงที่ฉันโดนแกล้งโดนอะไรเยอะเลยบอกปู่หนูไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านนอกแล้วนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละทีนี้ก็มากันแล้วก็เคยเห็นอาจารย์อุ๋ยแวบๆแล้วเราก็แวบคิดไปถ้าเกี่ยวกับพระพิฆเนศวรเนี่ยฉันอยากจะปรึกษาอาจารย์สักครั้งนึงแล้วอยู่ๆทางรายการติดต่อไปค่ะความจริงจะไม่ช่วงนี้รับงานแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคิวงานรีวิวมันเต็มไปมั่วงานมอเตอร์โชว์อ๋อรีวิวล้างนี่กว่าจะได้คิวมานะคะบอกเลยฉันยากเย็นเหลือเกินเมื่อวานบอกว่าคิวงานที่เต็มทีมงานบอกพี่หนูบอกก่อนแล้วบอกมาจะมาเจออาจารย์อุ๋ยค่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นสายเดียวกันที่เน็ตไอดอลอยากเจอนะคะก็เคยดูเพราะว่าอาจารย์เองนะคะเอ้ยทำไมอ่ะอาจารย์ก็ชอบดูนะคะเวลาเครียดๆนะคะเปิดแอบดูอยู่นะคะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงดังขนาดนี้แล้วอาจารย์เนี่ยดูไปก็นี่นะคะนี่นะคะใครที่กำลังเครียดคลิปนี้คือแบบว่าไม่นอนไม่เป็นสุขเขาจองคิวยันเดือนหน้าเลยตามบริษัทเห็นบอกว่าได้อีก2งานใช่ไหมของอันนี้เขาจ้างต่ออีก2รอบเจ้าของที่จ้างไปไบเทควันนั้นเขาจ้างต่อทำหนังสั้นงั้นเดี๋ยววันนี้ขอผ่านดูคุณแม่นะใช่วันนี้คุณอาจารย์รวยเฮงปังขนาดไหนคุณแม่ชนสับตามอายุเลยนะคะคุณแม่นะสับตามอายุนะคะรอนะคะว่าวันนี้ต้องพันกว่าเอาย่อลงมาก็ได้ค่ะลดหารมานะคะวันนี้นะ
คุณพี่สีตางนะก็มาถึงรายการของอาจารย์อุ๋ยนะคะอาจารย์อุ๋ยก็จะแบบมาเช็คดวงแม่นๆเลยว่าเพราะทุกคนอยากรู้จริงๆว่าที่มาเนี่ยมันมากับความเฮงความปังหรือว่าไปเล่นของที่ไหนมาคะโชคช่วยขนาดไหนทำไมสามีถึงแฟนถึงรักถึงหลงรวมถึงงานถึงเยอะขนาดนี้ใช่คนอะไรนะยอดวิว10ล้านอ่ะ8ล้านอย่างเงี้ย10ล้านโอ้อันนี้เราไม่ได้ซื้อใช่มั้ยคะคุณแม่ค่ะยอดวิวนี่คือเราแบบคนดูแต่แชร์เองคือไม่ได้ว่าคลิปเดียว10ล้านแล้วหายไป1สัปดาห์มีคลิปไม่ต่ำกว่า3ล้านภายในคืนเดียวนะมาประมาณ3 4 3-4 คลิปใน1สัปดาห์เฟซฉันอยู่ไม่ไหวแล้วมันเด้งจนคือ iPhone ที่ฉันใช้จะระเบิดเขาทุกคนแนะนำให้ไปเปลี่ยนคุณแม่บอกว่าจะไปเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วนะคะตอนนี้เขาบอกต้องเปลี่ยนแรมเยอะกว่านี้คุณแม่เลือกหนึ่งคุณแม่เลือกเลยนะคะตอนนี้นะคะก็อาจารย์อุ๋ยนะคะยาสัมผัสก็กำลังจะเช็คดวงนะคะคุณแม่สีตังนะคะเด็กไอดอลนะคะสายสะบัดว่าดวงจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์อุ๋ยนะคะก็เป็นหมอดูที่ตอนนี้มาแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเหล่าดาราเซเลบรวมถึงแบบผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองนะคะสั่งจองบอกอุ๋ยเลยว่าอาจารย์คนนี้กำลังสดค่ะเมื่อวานก็ฉันเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้อยากดูดวงมีแต่คนเข้ามาดูให้คุณมีการอธิษฐานจริงๆนะคะมันขึ้นเลยนะคะที่ไพ่นะคะมีการอธิษฐานจริงๆปู่ตามพระพิฆเนศนะคะใช่ไหมคะเชื่ออย่างนึงว่าศรัทธาจะทำให้เกิดปฏิหารทุกอย่างทุกสิ่งของแม่นี่ไม่ต้อง after before ค่ะเพราะแม่มีศรัทธาแล้วชีวิตแม่มันเกิดปฏิหารกี่ปีคะถึงจะแบบศรัทธาแล้วเกิดปฏิหารเรากำหนดปีไม่ได้เพราะคนเรามีกรรมเฉพาะตัวอีกใบหนึ่งค่ะคุณแม่ค่ะพอหมดเวรกรรมเนี่ย คือเราต้องใช้กรรมในส่วนนั้นในส่วนบุญกุศลเราก็จะรับทีหลังตอนรับกรรมเราก็อย่าไปทำกรรมเพิ่ม อย่างเราโดนแกล้งโดนจิกโดนกัดฉันนี่ก็แค่ถลอกปอกเปิดคือมันก็มีเบต้าดีนใช่ไหมคะแม่เราก็ราดน้ำยาฆ่าเชื้อโดยการด่ามันกลับเล็กๆน้อยๆจะไม่ต้องไปถึงขนาดกันดวงมาแล้วค่ะสุดฤทธิ์นะคะดวงคุณแม่ปีนี้นะคะงานจะเข้ามาชนกันหลายงานมากๆนะคะตอนนี้ก็ชนกันนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเฮงความปังนะคะแต่รู้ไหมคะการที่ดวงเรามีการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นการแก้เคล็ดนะคะเป็นการแก้เคล็ดให้กลับให้ชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตของเขานะคะได้มีการพลิกนะถ้าไม่ผ่าตัดนะคะก็ยังโดนแทงข้างหลังอยู่นะคะนี่เลยว่าหลังจากหลังผ่าตัดนี่งานมาแบบวันหนึ่งเนี่ยเราต้องจัดสามห้องนะนี่นี่นี่อันนี้มาจากตาเอาไขมันเนี่ยหาไขมันไม่เจอเป็นคนไม่มีไขมันต้องรีกรีดแผลยาวเลยนี่ไม่รู้มาก่อนนะว่าเขาไปกรีดใต้กระดือมานะมาใส่ตาหรอคะมาใส่ตาเพราะว่าเราแก่แล้วคอลลาเจนมันหมดเอาไขมันมาเติมเปลือกตาจบงานหน้าตึงเสร็จเปิบผิวเผลอเสร็จต้องเอาไขมันมาฉีดให้แบวอีกทีแต่ไขมันมันต้องอยู่ที่เปลือกตา2 ชิ้นอันนี้2ชิ้นอันนี้ก็เป็นอย่างที่แม่ได้ดูเมื่อกี้ออกมาเลยอันนี้เจ็บมากอันนี้ไม่รู้นะว่าโดนแทงเลยเนาะโดนยิงเลยใช่ๆอันนี้แล้วมันเป็นอย่างที่แม่ได้ทายออกมาพอดีเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือว่าดวงของเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขามีการผ่าตัดมานั่นเองแล้วก็มีการอธิษฐานกับพระพิฆเนศก็อย่างที่เขาได้พูดไปสิ่งที่เขาได้พูดไปนี่นะคะ8คือคำพูดพูดอธิษฐานจิตจริงๆเพราะว่าชีวิตของเขาลำบากมากๆก่อนหน้านี้เขาเคยคุณเคยไม่สบายไหมคะก่อนหน้านี้คืออดีตที่ผ่านมาคนที่ไม่สบายเนี่ยคือผัวจะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลผัวเข้าโรงพยาบาล2รอบจากโรงพยาบาลคือเหมือนผัวเขารักเราแล้วเขารับความสวยของเราไปเนี่ยการมีคู่ที่เขารักเราจริงๆนะเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาจะเอาเราดวงตกหมาตายแทนเคยเป็นไหมเคยเห็นเรื่องนี้เพราะนั้นธุรกิจจะเวลาฉันดวงตกหมาฉันตายฉันร้องไห้แทบตายอันนั้นเป็นการแก้ดวงใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการมาลับมาลับแทนเราเขามาลับแล้วก็ดวงของคุณแม่สีตางนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะงานจะเข้ามาหลายๆงานแต่คุณแม่ต้องตกลงเรื่องเวลานะคะอย่าให้ชนกันนะคะนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของตอนนี้คุณแม่ปวดขาไหมใช่นะเห็นไหมใช่นี่แหละปัญหาอยู่ครับระหว่างในเรื่องของเนี่ยเวลาไปไหนต้องถอดรองเท้ามีใครมาเกาะมีใครมาติดอะไรอย่างงี้มั้ยคะที่สาเหตุที่ปวดขาแม่เพราะแม่ดูได้ไปถึงขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเรื่องอะไรผู้ชายอ่ะ
ไม่ใช่ค่ะคุณแม่มีอ๋อมีไอ้พวกสัมภเวสีอ๋อมีค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอมแล้วเป็นเรื่องจนผีจริงๆอันนี้จริงๆกลัวไหมคะแม่คุณแม่มีนะคะตอนแรกๆก็กลัวตอนหลังมันมาบ่อยก็ท้าต่อยแม่คือไม่ได้มากวนฉันนะคะมันเป็นเหมือนผัวฉันโดนทำเสน่ห์อาจารย์ใช่ค่ะนะคะคุณมาทางผัวเพราะเมียเก่าเขาก็แค้นสุดฤทธิ์เขาเป็นผู้หญิงแบบมีของแบบโอ้ปวดภูมิแล้วมาเอากระเทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเคยเห็นกระตาด้วยเพราะเราเป็นคนเห็นผีวิญญาณโอเคค่ะแล้วให้แม่ดูต่อคุณแม่สิตางนะคะก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะคะช่วงนี้ต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสิ่งที่เข้ามามันจะได้ออกไปหรือถ้าคุณแม่สิตางนะคะกลัวหรือไม่ชอบเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณแม่สีตางสามารถนะคะขอพรจากพระแม่อุมาเทวีป้องกันของหรือพระแม่กาลีนี่นะคะได้2 องค์เลยนะคะให้เลือกเอาเพราะว่า2 องค์นี้นะคะจะเก่งในเรื่องป้องกันคุณไสยมนต์ดําแล้วก็ป้องกันให้ไม่ให้ดวงตกได้นะคะรักษาอาการเจ็บขาได้ด้วยนะนี่นะคะ2 องค์นี้สามารถช่วยคุณแม่ได้นะแล้วถ้าแบบคนสนใจที่อยากจะบูชาของอาจารย์นะคะต้องติดต่อยังไงราคาเท่าไหร่คะถ้าแบบคนที่กำลังเกิดเหตุเหมือนแม่สิตางอย่างเงี้ยแบบเรื่องศัตรูหรือแบบว่าสิ่งลี้ลับที่เขามาเกาะอยู่อย่างเงี้ยอ๋อถ้าใครนะคะที่สนใจจะบูชาก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีนาฬิกาทองใน Channel 8นั่นเองนะเดี๋ยวจะเรื่องบูชาเดี๋ยวจะมีท้ายรายการนะคะคุณแม่อาจารย์จะแนะนำนะคะคุณแม่สิตางขอพรแม่อุมาหรือแม่กาลีได้หมดนะคะสององค์นี้นะจะช่วยให้คุณแม่ผ่านพ้นสิ่งไม่ดีไปได้แล้วก็คุณแม่สิตางนะคะถามว่าทำไมดวงหนึ่งที่หนึ่งปังมันได้มาจากปฏิหารแล้วก็บุญเก่าของเรามาหนุนนำด้วยนะคะคือเราเคยอาจจะเคยกระตันอยู่นะคะเคยกระตันอยู่กับพ่อกับแม่มันก็เลยทำให้ส่งผลดีได้รางวัลลูกกระตันอยู่2017กับอภิชาติบุตรเป็นพระพิฆเนศปางเด็กเกี่ยวกับพระพิฆเนศอีกแล้วเกี่ยวกับพระพิฆเนศอีกแล้วนะคะนั่นแหละค่ะมันขึ้นในดวงนะคะอาจารย์ถึงบอกไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบคนกตัญญูชอบคนคิดดีทำดีนะคะแล้วก็สงสารคนที่ถูกรังแกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยนะคุณแม่นะช่วยแฟนคลับที่มีปัญหาอยู่แล้วก็นะคะจะโทรมาจะได้รับเงินนะคะตลอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะในปีนี้นะคะขอให้คุณแม่นะคะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วคุณแม่จะดังแบบนี้ไปตลอดแต่ปีหน้าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคุณแม่นะนะคะอย่ารับงานหนักหักโหมอย่าไม่พักผ่อนไม่เพียงพอคุณแม่จะวังจะวูบนะเคยวูบไหมใช่ใช่ยังไม่ถึงขนาดวูบแต่รู้สึกว่านะคะพอทำงานเสร็จลงเวทีเนี่ยฉันเดินไม่ไหวแล้วนะรีบโทรตามผัวรถมาเลยมีอยู่วันนึงนะคะไอ้วันมอเตอร์โชว์นั่นแหละนะคะต้องระวังเพราะอาจารย์เห็นคุณแม่เลือดลมเป็นเลือดลมหมุนเวียนไม่ค่อยดีถ้าคุณแม่รับงานหรือทำงานหนักมากๆคุณแม่จะเป็นถูกไหมตอนนี้ช่วงนี้มัน2-3คิวต่อวันถูกต้องนะคะนั่นแหละค่ะนะคุณแม่ในไลน์นั้นก็แบบว่ามี SMS ส่งมานะคะในไลน์ก็แบบเยอะๆสวัสดีค่ะอาจารย์อุ๋ยสวัสดีค่ะคุณแม่สิตางอะไรเงี้ยสวยมากดูดวงแม่นมากค่ะอะไรอย่างงี้มาแบบทักทายนะคะสามารถนะคะพิมพ์มาทักทายได้เลยนะคะใครอยากดูดวงใครอยากแบบอะไรนะคะเข้ามาทักทายในนี้ได้เลยนะคะในไลน์ของ Channel 8นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะโทรมาบอกนี่ค่ะเดี๋ยวคอยดูแลเพราะเราเป็นคนแบบซุ่มซ่ามไม่ค่อยคือเราไม่ค่อยคิดอะไรค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้คุณแม่สิตางถามอ่ะมีคำถามอะไรจะถามอาจารย์แล้วเราไอ้เรื่องงานเนี่ย มันจะไปสุดตรงไหนตรงต่างประเทศตรงงานใหญ่หรืออะไรเพราะว่ามันเก้าครั้งพอดูแล้วเรื่องงานมันไม่หยุดจะทีงอะระหว่างที่คุณแม่สิตางกำลังสับไพ่นะคะจะถามนะคะใครอยากดูดวงนะคะพิมพ์วันเดือนปีเกิดมาเลยนะคะแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ในอันนี้นะคะเยอะๆนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าท้ายรายการนะคะอาจารย์คนละ9แชร์คนละ9แชร์นะลูกนะท้ายรายการเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนาทีทองให้บูชาของนะคะวันนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้บอกเลยนะว่าเต็มที่เลยนะคะคืองานแบบจะมีแบบนี้ตลอดไหมถูกไหม
คือมันจะสูงไปกว่านี้ไหมเพราะแบบโอเคจะได้จะได้แบบว่าโกอินเตอร์แบบเยอะไหมแบบคือเราจะได้ได้ตั้งตัวทานพิมพ์เข้ามาคนละ1คำถามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์คนละ9ครั้งนะคะบอกเลยว่าจะมีช่วงนาทีทองนะคะที่อาจารย์อุ๋ยนะคะจะมอบให้กับแฟนคลับแฟนรายการนะคะอย่างเต็มที่นะคะบอกเลยใครพลาดไปนะคะจะเสียดายมากๆนะนี่ก็จะเป็นกำลังดูดวงของคุณแม่สิตางอยู่นะคะผู้ใหญ่โทรมาหาเยอะมากเข้ามาพิมพ์คำถามกันไว้ได้เลยนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะคอนเฟิร์มที่อาจารย์อุ๋ยพูดมาตรงหมดเลยตรงไหมคะสะดุ้งไหมคะตรงคือมันมีพ่อปู่เขาคอยดูให้อยู่แล้วคือจะมีคนงานก็จะพุ่งสูงนะคะสูงถึงไปต่างประเทศจริงๆเยอะมากต่างประเทศเสนอมาเยอะแต่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของขาอันนี้เน้นเลยนะคะระวังจะมีปัญหาอย่าไปเต้นผิดท่านะคุณแม่อย่าไปเผลอสะบัดขาโยกซ้ายโยกขวานะเอาหัวพอนะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นนะอนาคตอาจจะแบบเจ็บขามากๆไม่ได้ไปเดินสะดุดในการของรับงานของกูอินเตอร์นะสำเร็จนะคะสูงค่ะปรี๊ดนะคะได้กูอินเตอร์ค่ะอยากรู้เรื่องอะไรอีกไหมคะถามได้เลยค่ะก็เราเรื่องที่แม่เห็นอดีตตัวเองแต่เราไม่ได้เป็นมีองค์นะคะแต่ฉันเห็นเป็นภาพสไลด์เลยเวลาฉันนั่งสมาธิในคืนวันโกนข้ามไปวันพระมันเป็นภาพสไลด์มาเลยยิ่งกว่าในหนังตัดต่ออันนี้ได้ไลค์กดแชร์ทำนะทำให้แม่ขนลุกทำให้แม่อีกหนึ่งคำถามนะคะว่าจะขนลุกจะสะดุ้งขนาดไหนนะคะขอคำถามเวลาเราตรวจมองนั่งสมาธิแล้วมันเข้ามาเลยโอเคเลิศต้องคืนวันโกนข้ามไปวันพระก็วันนี้คือวันพระด้วยนะคะแม่ขาใครอยากรู้นะคะพิมพ์วันเดือนปีเกิดนะคะเข้ามานะคะแล้วก็แชร์นะคะ9ครั้งนะคะเพราะว่าอาจารย์อุ๋ยนะคะจะใกล้ถึงนาทีทองแล้วนะคะที่จะแบบพิเศษสุดสำหรับวันนี้มีสิใช่ค่ะของแม่อุมาปางขี่เสือเนี่ยใครเกิดปีเสือบูชาเลยนะแม่บูชาเป็ดแล้วจ้าแล้วก็สามีนะคะจะอยู่ใต้อำนาจนะคะรู้ไหมคะคุณแม่เหมือนสามีคุณแม่ไงคะยืนเต้นอยู่ข้างๆใต้อำนาจนะคะก้าวใบมาคุณแม่มาเหมือนโดนบนสะกดนี่มีคนแบบว่าเอาส่งเดือนวันเดือนปีเกิดมาอยากถามเยอะมากเลยค่ะจะได้ให้เอฟซีดูด้วยอยู่ที่จิตเราเวลาเราอธิษฐานถึงองค์พระพิฆเนศวรเนี่ยแม่ก็ไม่ได้มีพิธีรีตองไม่รู้เรื่องเราก็จะพูดภาษาไทยอย่างนี้แหละแล้วก็ปักธูป16ดอกแล้วบอกองค์ปู่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่าเราต้องการอะไรปู่ช่วยหนูหน่อยแม่ก็จะพูดแค่นี้ปู่เนี่ยหนูไม่ไหวแล้วนะถ้าให้ดังแล้วลำบากอย่างนี้หนูกลับบ้านนอกแล้วพอปักธูปเท่านั้นแหละผู้หยงผู้ใหญ่นี่ผัวยังขนหัวลุกเลยนะตอนนี้ผัวฉันมาไหว้ทุกเช้าเปลี่ยนน้ำยิ่งทุกเช้านี่ค่ะดวงมาแล้วค่ะตอนนี้อดีตชาติของคุณแม่นะคะคุณแม่จะมีกรรมเก่าของคุณแม่อยู่นะคะแล้วก็อดีตชาติของคุณแม่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้ชายนะคุณแม่แม่เห็นตัวเองผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์จะบอกว่าเหมือนผู้ชายทำ มันขึ้นผู้ชายคุณแม่แต่ว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะช่วงคุณแม่ลำบากคือการรับกรรมเก่าใช่นะสิ่งที่เห็นนะคะแต่คุณแม่ไม่ต้องไปสนใจดีชาติแต่เขาบอกหลายชาติ3ชาตินะคะคุณแม่อย่าไปคิดในเรื่องกรรมเก่าปัจจุบันให้ดีที่สุดสวดมนต์นั่งสมาธิคุณแม่อย่าไปยึดติดกับกรรมเก่าอาจารย์เห็นทุกอย่างแต่ไม่ยึดติด อดีตคืออดีตปัจจุบันทำให้ดีที่สุดมีความศรัทธาองค์แล้วชีวิตจะดีขึ้นเท่านั้นเองคุณแม่นะถามว่าทำให้คุณแม่ขนหัวลุกใช่แต่คุณแม่อย่าไปติดใจภพชาติเก่าเอาภพชาติปัจจุบันดีกว่าทำให้มันดีให้มันเฮงมันปังแล้วก็อย่าไปเต้นผิดท่าแค่นั้นเองนะคะกลัวคือนะคะเวลารู้สึกเจ็บขาหรือเป็นอะไรให้ขอประทานพรจากพระแม่อุมาเทวีท่านรักษานะคะบางขีดเสือนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาช่วยคุณแม่สิตางจบแล้วนะคุณแม่ตอนนี้คุณแม่สิตางมาช่วยกันนะคะวันนี้คุณแม่รู้สึกยังไงอ่ะดูดวงกับอาจารย์คุณแม่พูดนิดนึงนะก็เป็นเรื่องที่แม่ก็รู้สึกแล้วอาจารย์ก็พูด อยู่ในกรอบที่ในเซนส์ของแม่รู้สึกค่ะขนลุกไหมคะตอนที่แม่ขนลุกสู้ไหมคะแม่เคยโดนเขม็ดแดงจับตัวไปแล้วที่เขาปล่อยเพราะว่าเขาฝันเห็นผู้ชายไทยใส่ผ้าแดงเราไปบอกว่าให้ปล่อยฉันกลับไทย อันนี้รอเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก
ของทางเอ็กแซกเขาจะขอซื้ออันนี้เรื่องจริงเอาไปทำละครนะคะขอสุภาพอันนี้เรื่องเกิดเหตุยิ่งกว่าละครชีวิตจริงตอนปีที่ฉันโดนจับตัวไปสีโสพลตอนนั้นสวยเด้งมากเหมือนสาวฮ่องกงอะสวยมากยอดนะคะตอนนี้นะคะก็มี FC นะคะเข้ามาถามคุณแม่มานี่ค่ะมีว่าคนว่าผู้ชายที่เขาไปเข้าฝันนะเป็นใครตอนหลังก็มาหากันสั่งพวกเป็นเขาบอกว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณก็ยิ่งให้ความอันนี้แหละทำให้ฉันศรัทธาในองค์พวกพระแม่มากขึ้นโอเคอันนี้เรามาดูค่ะเรามาดู FC นิดนึงนะคะที่แบบว่ามาให้อาจารย์ดูนะคะชื่อคุณนกนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะ24ปีลักกานะคะจะถามเรื่องคู่จะมีไหมคะแม่คุณนกนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายน2524นะคะอีกประมาณ3ปีถึงจะเจอเนื้อคู่นะจ๊ะนะมีแน่นอนนะคะ3ปีถึงจะเจอเนื้อคู่นะนะคะงั้นเอาของคุณสุรดาถามเรื่องสุขภาพดีกว่าวันนี้สุขภาพให้คุณสุรดานะคะคุณสุรดานะคะเป็น FC ของคุณแม่นะคะเขาบอกว่าแม่นมากค่ะคนเข้ามาแบบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ9แชร์นะคะเพราะนี่ใกล้จะช่วงนาทีทองแล้วนะคะบอกเลยว่าถ้าใครพลาดช่วงนี้ไปนะจะเสียดายและเสียใจมากนะคะเพราะว่าอย่างคุณแม่สิตางก็คอนเฟิร์มแล้วว่าความแน่นนี่แบบว่าท็อป10ของประเทศไทยแล้วนะตอนนี้เพราะว่าถ้ามาจากสายองค์พระพิฆเนศวรเนี่ยไม่เชื่ออย่าไม่ต้องติดต่ออาจารย์เธอลองอธิษฐานจิตคือหลับตาตรงบนเตียงบนนอนอะไรก็ได้ติดต่อกับองค์พระพิฆเนศวรดูเรียกปู่เรียกอะไรก็ได้แล้วแต่เธอถนัดก็ลองดูอันนี้ค่ะเป็นไงก็คือว่าสุขภาพพี่สุรดานะคะก็ช่วงนี้นะคะพี่จะเสียเงินเรื่องสุขภาพบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นพวกกระดูกนะคะหรือเส้นไม่ดีนะพี่นะให้พี่นะคะอธิษฐานขอพ่อศิวะได้ด้วยแล้วก็แม่อุมาคู่กันนะเดี๋ยวพี่หายนะนะคะอาจารย์เห็นว่าช่วงนี้สุขภาพพี่ก็เสียเงินเรื่องสุขภาพแต่เดี๋ยวหายภายใน 7-10 วันนะจ๊ะพี่สุรดานะอาจารย์คะเขาถามว่าค่าดูดวงเท่าไหร่คะอาจารย์จะดูได้ที่ไหนยังไงคะค่าดูดวงค่าดูดวงอาจารย์นะคะ399บาทแต่ตอนนี้หนูต้องโอนเงินมาจองคิวไว้เพราะคิวของอาจารย์นะอยู่ถึงเดือนกันยายนนะคะหลายคนรอไม่ได้นะคะเข้าไปที่ไหนเข้าไปอยู่ด้านล่างดูดวงไพ่ป๊อกแมนเวอร์แบบสัมพันธ์ญาณพระแม่รัศมีแม่อุมานะคะไม่ต้องพูดอะไรโทรมาแล้วบอกอายุวันเดือนปีเดี๋ยวพูดเองนะคะพร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะลูกนะนะปังมากเลยค่ะคุณแม่ดูแม่นมากค่ะแบบว่าขนลุกเลยดูแม่นจริงๆอะไรเงี้ยคนแบบว่าส่งวันเดือนปีเกิดมาเยอะมากค่ะอาจารย์ค่ะนี่นะคะก็จะมีเกิดวันอังคารที่16พฤศจิกายนนะคะ36จะมีโชคลาภมั้ยนะคะคุณนิชานะคะจะมีนิชานะคะใช่ค่ะจะมีโชคลาภมั้ยคนนี้นะคะนิชา67นี่ค่ะใครสนใจนะคะอยากดูดวงหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรหมออุ๋ยนะคะติดต่อมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะที่เราขึ้นไว้ให้อยู่นี่นะคะเพิ่งได้รับโชคใหญ่ไปนะคะเพิ่งคุณนิชานะคะเพิ่งได้รับโชคใหญ่ไปนะคะ31ก็มีโชคลาภแต่ไม่เยอะเท่างวดที่ผ่านมานะสะดุ้งมากเลยนะคะทุกคนแบบว่าอุ๊ยอยากดูกับอาจารย์อยากดูกับอาจารย์ทำยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ดูแม่นมากนี่นะคะมีคุณศศิยานะคะวันที่23มีนา27ถามเรื่องมีบุตรค่ะสัติยานะคะใช่ค่ะคอนเฟิร์มโดยคุณแม่สิตังนะคะความแม่นนะคะจะคอนเฟิร์มโดยคุณแม่สิตังว่าแม่นจริงๆใช่ไหมคะเมื่อก่อนไม่เชื่อนะเรื่องตรวจดวงแต่แม่ของแม่เขาเชื่อทีนี้ตอนนั้นจะไปเป็นคริสเตียนแม่ก็เลยบอกลองไปกับแม่ก่อนแล้วก็จริงๆอันนี้ดวงของคุณที่จะมีลูกไหมยังไม่มีนะคะปีนี้ยังไม่มีนะอีก2ปีถึงจะมีลูกนะจ๊ะอีก2ปีลมหายใจสุดท้ายนะคะคุณกำไรนะถามว่าจะมีเรื่องคดีความไหมนะคุณกำไรนะเดี๋ยวคุณแม่เช็คดูนะคะถามว่าจะมีเรื่องคดีความไหมนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของโหราอ่ะมันไม่ใช่ความงมงายค่ะใช่ค่ะคดีความนะคะมีแค่ลงบันทึกนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะมีแค่แบบว่าฟ้องกันธรรมดานะจ๊ะนะคุณกำไรนะโอเคนะ
ต่อไปนะคะคุณอะไรคะนี่กิจการที่บ้านจะเจริญขึ้นไหมอ่ะฮะนะคะวันพุธที่2กรกฎาคม2523ค่ะคุณแม่ขากิจการที่บ้านจะให้หมดใจกับนาย2บุญนะคะดูนะคะว่ากิจการที่บ้านจะเจริญรุ่งเรืองไหมคะนี่ค่ะตอนนี้กิจการที่บ้านยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะปีหน้าถึงจะดีขึ้นนะลูกนะนะกิจการที่บ้านนะคะนะคะมีคนบอกว่าคุณนิชาที่อาจารย์เพิ่งทำนายไปบอกว่าถูกมากๆค่ะคุณแม่นะแม่นมากบอกเลยนี่ไงนะคะเพิ่งทำนายเข้าไปนะมากเลยแม่นจริงอะไรจริงนะคะใครสนใจจองตัวอาจารย์ไอ้จอนคิวก่อนได้ถึงจะกันยามันแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวแป๊บเดือนแป๊บบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าไม่จองตอนนี้อาจจะไปถึงปีหน้าก็ได้นะคะเหมือนคิวงานรีวิวแม่ตอนนี้ก็เต็มถึงประมาณต้นเดือนหน้าแล้วค่ะแล้วช่วงปลายเดือนหน้ามันก็มีแล้วก็ช่วงนาทีทองไงคะคุณแม่ขาเออแม่จะบอกนะคะอ่ะวันนี้นะอ่ะนี้ดีกว่าตอนนี้มาแล้วค่ะช่วงนาทีทองนะคะลูกจ๋าวันนี้นะคะแม่มีแป้งนะคะแล้วจู่แกะให้ดูก่อนรงณเมฆตาแล้วมาค่ะช่วยจัดค่ะแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดนะคะรงณเมฆตาแล้วแป๊บนึงนะให้โทรเข้ามาดูดวงสดๆพูดคุยกับคุณแม่คุยแล้วก็คุณแม่สิตังได้เลยนะคะตอนนี้นะคะรงณเมฆตามหานิยมแล้วนะคะนี่ค่ะทำพิธีกรรมจากแม่แล้วนะแล้วตอนชัยต้องมีคาถาอะไรไหมสนใจดูดวงโทรมาสดๆได้เลยนะคะตอนได้เลยค่ะแป้งทำพิธีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะทำนี่นะคะนี่ทำพิธีกรรมแล้วลงนะเมฆตามมหานิยมทาแล้วรวยทาแล้วเฮงทาแล้วปังหน้าทาแล้วแม่ก็ใช้อยู่นะคะนี่นะคะนะคะน้ำสาดยังไม่ออกเลยนะคะอันนี้คุณแม่มีงานเขาเรียกอะไรอ่ะล้างรถต้องแบบน้ำเปียกน้ำเปียกอะไรนะอ๋อฮะเปียกน้ำบ่อยอยากแนะนำนะคะให้คุณแม่ใช้นะนะคะอยากจะให้ลองทาว่ามันปกปิดไหมอ่ะโบอาจจะหนูลองทาคุณแม่นะคะอันนี้นะจะบอกว่าเป็นกันน้ำกันเหงื่อกันซึมทุกอย่างนะคะปกปิดริ้วรอยแล้วก็ลงนะเมฆตาแล้วนะคะที่สำคัญนะคะแป้งซื้อที่ไหนก็ได้แต่ลงของดีลงนะเมฆตามหานิยมทาละเฮงทาละปังนะคะนี่อันนี้เคยเห็นผู้ใหญ่เขาบอกว่าแป้งลงนะเดี๋ยวค่อยแตะใช่นี่คุณแม่ทาแล้วเฮงทาแล้วรวยทาแล้วปังแล้วคุณแม่มีงานพุ่งกระฉูดอย่าลืมอาจารย์นะคะนะคะเดี๋ยวทาแล้วเดี๋ยวจะมอบคุณแม่ไปเฮงสวยรวยปังนะคะสะบัดสะบัดอาจารย์ไม่น่าจะเป็นคนที่ถูกลืมง่ายหรอกน่าจะติดตาเวลาเจอเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เหมือนพี่สาวฉันเลยคนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยสวยแบบนี้เลยโอ้ขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เสียแล้วนี่สาวพี่สาวเป็นด็อกเตอร์หน้าเหมือนอาจารย์หน้าผ่องมามากเลยค่ะเห็นไหมคะคุณแม่หน้าคุณแม่แบบนี่ค่ะไม่ต้องไปฉีดไขมันแล้วค่ะทาแป้งก็พอแล้วมั้งอันนี้มันอยู่ที่นะที่ลงเนาะนี่ค่ะดูค่ะไม่ผู้ใหญ่ไบรท์ไม่อาจารย์ผู้ใหญ่เคยให้แป้งลักษณะนี้นี่มาเดี๋ยวลงให้อาจารย์ลงให้เลยนะคะนี่ราคาเท่าไหร่นะคะเป็นคนแรกในประเทศไทยแล้วเนี่ยที่ทาแป้งให้ราคานะคะที่กล่องนะคะเขียนอยู่ที่ตาเวลาเราไปติดต่องานมันสร้างความมั่นใจเปิดกับคุณแม่อาจารย์คะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้นาทีทอง599บาทใครเอาให้จากกล่องที่กล่องกล่อง 1,250 บาทตอนนี้โทรเข้ามาในราคา50099บาทนะคะ599บาทนะคะสั่งจอง CF มาได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นแป้งที่สวยแล้วยังจะมีความเฮงความปังนะคะทาแล้วรวยราศีความรวยนะคะแถมแบบว่าทาแล้วนะคะดูค่ะนี่ค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้ยังหลงหน้าผ่องไปเลยเนาะเป็นไงคะไม่ใช่ว่ารองพื้นหนาหรืออะไรนะเพราะวันนี้ไปงานเช้ามาแว่นกันแดดหายไปด้วยหน้าตกโจมมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วดังพวกนี้ไปให้เต้นติ๊กตอกอะไรจะบีบคอพวกมันอยู่แล้วเนี่ยนี่นะคะเนี่ยน้ำผึ้งจริงๆอันนี้มันเพิ่มช่วยมีแม่มีคนเอฟซีมีคนเสียเต็มเลยนะเบอร์หนึ่งสองตลับแล้วก็เอฟซีสั่งเลย590ไม่แพงนะหนู599บาทนะคะจากราคาพิธีกรรมนะคะแช่งที่ที่ไหนก็ได้แต่ที่อาจารย์รงมีจำนวนจำกัดนะลูกนะ50ตลับเท่านั้นตอนนี้เหลือแบบน้อยมากต้องบอกเลยว่าก่อนนั้นก่อนจะมาถึงนะคะ CF ตลอดทาง3เดือนก็ยังไม่หมดบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้ใช้แล้วเราแตะลงนะเวลาเราไปติดต่องานเนี่ยมันก็ต้องช่วยมันก็ต้องมีของบ้างว่ามั้ยขอให้เขาตอบตกลงบอกว่าก่อนหน้านี้นี่คุณแม่จะไปติดต่องานอะไรนะคะอย่างบางทีเขาจะต่อค่าตัวเนี่ยพอเห็นหน้าเราเห็นแสงเห็นแสง
ขาบวกให้แม่โดนบวกค่าตัวเพิ่มไม่อีกใครสนใจ CF นะคะ CF มาได้เลยนะคะใช่ค่ะถูกต้องนะคะตลับนะคะ599บาทนะคะจากราคาจริงๆนะคะ 1,250 บาทนะคะอ๋อมี CF แป้งและพี่สุรดานะคะใคร CFเฉพาะในรายการอาจารย์อุรัศมีคเนศนะคะโอ้ยสั่งเลยบ่าย1ถึงบ่าย2เท่านั้นนะลูกนะนะคะ CF มาแม่ลงนะเมฆตามหานิยมแล้วนะใช่สวยไอ้แป้งลงนะเนี่ยตั้งแต่รุ่นพวกแม่พวกอาม่าแล้วเขาเคยให้ฉันแต่เราความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้สนใจเมื่อก่อนจะบอกว่าพวกดาราอย่างชมพู่อริยาเวลาไปเมืองคานพี่ป้องนะคะจะเอาไปหน้าหน้าจานนะใช่ลงแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะปกปิดแล้วมันก็จะไบรท์เราไม่ต้องเติมบ่อยๆนะคะฝนเคยตกใส่เหงื่อเคยแตกนะคะหน้ายังเด้งอยู่นะคะหลายคนถามว่าคุณแม่ใช้อะไรนี่แหละค่ะอาจารย์ใช้ตัวนี้บอกเลยว่ามันถูกมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าแพ็คเกจทุกอย่างลงของดีถ้าใครนะคะหาของขวัญให้ภรรยาไม่ได้หรืออยากเอาใจภรรยาหรืออยากซื้อเป็นฝากคุณแม่หรืออยากเฮงอยากรวยอยากปังแต่ไม่มีงบเยอะ599บาทถูกมากมากค่ะแล้วก็ได้ความสวยด้วยนะคะได้ความเฮงความปังรองเลยค่ะว่าอธิษฐานเลยอุ๊ยขอให้ใครเห็นใครรักเห็นส่องกระจกค่ะบลิ้งขึ้นทันทีดูคุณแม่สิจะรายงานผลได้รายงานผลดูความบลิ้งความใบนะคะว่างานใหญ่ๆไอ้พวกงานที่เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ยาวๆเนี่ยกำลังติดต่อมาหลายตัวตอนนี้ได้มาตัวนึงแล้วอย่างน้อยๆก็จะเป็นพวกครีมทาผิวแล้วเดี๋ยวจะรายงานนะจ๊ะนี่คุณแม่ติดตามอันนี้ทำนายไว้เลยถ้าได้งานอีกเบิ่มๆแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวแป้งให้อาจารย์ฟรีค่ะเลิศเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะคะพอทาไปกับหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คะก็คือหน้าแม่เนี่ยมันพุนซะขนาดเนี่ยฉันไม่รู้สึกอะไรกับหน้าหรอกต้องถามคนที่ดูเห็นฉันว่ารู้สึกอะไรกับหน้าใช่ไหมใช่รู้สึกไหมตากล้องรู้สึกไหมคะไม่ขนลุกไม่ขนลุกเลยหรอเดี๋ยวกูถอดหัวเลยดูสิขนหัวเอาให้ขนโล่งเลยนะคะอ่ะใครที่ CF แป้งเข้ามานี่มา CF กันเต็มเลยนะเดี๋ยวแม่จะไล่ดูนะคะ590ไม่แพงหนูแป้งลงมา599บาทแล้วเคยใช้มาด้วย599บาทนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะหน้าคุณแม่สิตางนะคะดูจิ้มลิ้มทันทีนะคะก็ต้องช่วยซูมหน้าคุณแม่สิตางเนี่ยก็ดูสิไม่ได้ยังเข้าคอร์สหน้ายังไม่ได้เข้าเลยสวยนี่นะคะปกปิดได้เยอะมากคุณแม่ดูหน้าตัวเองนะคะเวลาขึ้นกล้องคุณแม่ดูค่ะนี่ค่ะกล้องเอาแล้วในจอมันไข่เล่านึกว่าอัมพัชราภานะคะอย่าอย่าเด็กพี่กากขึ้นหัวนะคะนะคะใครCFก็มาCFมานะลูกนะสวยมากค่ะดูเนียนมากค่ะคนเห็นบอกว่าแป้งของคุณแม่นะคะเนียนมากใช้ดีใช้สวยมากอ๋อรับรองได้ไม่ได้มาแกล้งยอเพราะเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าตัวอะไรจานลองคุณแม่ลองรีวิวแต่นี่ฉันอยากมาหาอาจารย์ด้วยฉันก็เลยมาให้คุณแม่ลองรีวิวรีวิวหน้าแม่เห่าเลยดูเด็ดปกติจะเป็นคนแบบยุยๆตลอดคุณแม่ไหนลองเต้นท่ารีวิวแป้งให้หน่อยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขอรีวิวนิดนึงรีวิวแป้งเต้น599บาทนะคะบอกเลยซื้อตอนนี้นะคะนาทีทองนะคะอ่ะดูค่ะดูคุณแม่รีวิวนะคะแป้งเนี่ยค่ะสะบัดหัวไหนอ่ะเลิศดูนะคะราคา599บาทนะคะถูกมากโทรมา FC ตอนนี้นะคะบอกเลยว่านาทีทองมากค่ะก้าวนะลูก CF เข้ามานะคะไม่อยากได้ความเก่งก็เรื่องของเธอนะคะแค่590 599เดินผ่านตลาดยังหมดบ้างกว่านี้เลยผ่านตลาดแป๊บเดียวเอาลูกหลานไปด้วยละมึงเอ้ยเป็นพันมาซื้อของเล่นที590เพื่อความเฮงของชีวิตคุณเองถูกต้องค่ะเพราะว่าจันนั่งลองได้เลยตีสี่ทำพิธีเพราะว่าทำพิธีใช่เดี๋ยวใช้แป้งอาจารย์แล้วไอ้งานใหญ่ๆที่ติดต่อถ้าได้แล้วเดี๋ยวฉันจะรีวิวไลฟ์สดหน้าเฟซเลยเราจำไว้นะคะเดี๋ยวจะแท็กเข้าเช็คอินเข้าไปในเพจอาจารย์ให้ดูด้วยเพราะคุยงานใหญ่อยู่ตอนนี้ที่จะไปต่างประเทศใช่ไหมคะคุณแม่คะ7หลักเออโอ้โหมีคนบอกว่าหน้าแอปแบ๊วขึ้นมาทันทีค่ะคุณชิตาจริงเนาะเมื่อกี้ยังโทรอยู่เลยพอดีเมคอัพกลับไปแล้วไม่งั้นร้องเดี๋ยวปัดกลับไปแล้วเมาส์มันได้มาแต่งหน้าแม่ตั้งนานนี่ค่ะบอกเลยว่าแพ็คเกจแป้งอาจารย์ปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทำแบบว่าทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาถูกมากซื้อตอนนี้นาทีทอง599บาทจากราคาปกติ1,250บาทนะคะอาจารย์ก็ได้ทำ
พิธีลงนะชายและสวยรวยความน่าเมตตาลงนะหน้าทองเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะคือใครเห็นแล้วแบบเฮ้ยฉันอยากหยุดฟังเอาล่ะหนูมองหน้าแม่หนูอยากมองใช่ค่ะมันเหมือนนี่อะไรสะกดมองหรือว่าปล่อยของใส่ฉันได้เดี๋ยวฉันปล่อยของเสร็จใครจะถามนะคะฉันก็ลูกหลานปู่เหมือนกันนะคือทาแล้วเฮงทาแล้วปังนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าประมาณจันทร์อังคารฉันรู้คำตอบเดี๋ยวฉันเปิดไลฟ์รีวิวแป้งนี้ถ้าสัญญาตัวนี้ผ่านนะร้านเนี้ยแป้งใช้ได้ทุกหน้าด้วยนะคะจะมอบรับมั้ยคะ ATM กดได้ทุกสาขาของธนาคารเทพองค์พ่อกูเบล่ากับแม่รัศมีอันนะคะพ่อกูเบล่าคือกุญแจนะคะกุญแจที่พระแม่รัศมีรับไปไขเงินมาแจกมนุษย์รู้จักแม่รัศมีไหมคะเทพแห่งความร่ำรวยเทพแห่งการเงินเทพแห่งความสวยและรวยมากนะคะใครอยากรวยต้องความรักความก็นี่แหละค่ะใครบูชาแม่รัศมีแม่รัศมีกับแป้งอีกหนึ่งตลับใช่ค่ะอันนี้คือพ่อกูเบล่าก็คือว่าธนาคารเทพไงคะนะคะอันนี้ ATM ของเทพรับไปแล้วใส่กระเป๋าตังค์นะคะดูดเงินเข้าทุกทิศทุกทางนะคะนะคะรับแล้วเฮงรับแล้วปังเอาใส่กระเป๋าตังค์นะคะวันนี้ขอมอบให้แล้วถ้ามีเงินเข้าแบบรัวๆยิกๆเดี๋ยวจะรายงานไลฟ์สดให้ด้วยไลฟ์สดและรีวิวให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์คะวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันดีด้วยนะคะเป็นวันที่ถ้าจะเปลี่ยนกระเป๋าแล้ววันนี้จะนี่รับใส่กระเป๋าตังค์เลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้ไปเลยนะคะอาจารย์ใส่ไม่เคยเอาออกเลยนะคะเงินเข้า7หลักค่ะจริงๆค่ะอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะเพราะหลังจากที่อาจารย์ให้มาเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์บอบี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะหลังอาจารย์ที่ให้มาเงินเข้าตลอดฉันยังไม่เชื่อเธอนะเพราะฉันเป็นคนที่เชื่อคนยากเดี๋ยวถ้าพิสูจน์รู้เรื่องอาทิตย์หน้าเลยไลฟ์เลยตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ไลฟ์สดเลยกับแป้งอันนี้นะคะค่ะ599มีคุณแม่นิยดานะคะราคาธนาคารอ่ะนี่นะคะขอโทษทีอ่ะคุณแม่ถือนี่นะคะ ATM นะคะกดได้ทุกสาขาอย่าไปกดนะบูชาแล้วอย่าไปกดนะ ATM นะคะเอาใส่กระเป๋าตังค์วันนี้เป็นวันเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใครเปลี่ยนกระเป๋าตังค์แล้วนะคะไม่มีเงินซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ใช้มันใบเดิมเหมือนเปลี่ยนแหละเพราะว่าเอานี้นะยัน ATM นะคะ ATM นะคะดูดเงินนะคะใส่กระเป๋าตังค์วันนี้ราคานาทีทอง399บาททำพิธีกรรมแล้วนะคะลูกค้าทำพิธีกรรมแล้วนะคะใส่อย่างเดียวค่ะอธิษฐานเลยค่ะเรื่องเงินนะคะเงินจะเข้ามาไม่ขาดสายโชคลาภนะราคาเพียง399บาทนะคะนาทีทองตอนนี้นะคะมีคนมาคอนเฟิร์มหนูบูชาไปแล้วปังมากๆคนนี้นะคะถูกลอตเตอรี่20ใบโอ้นี่ค่ะนี่นะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะนี่นะคะคุณแม่ได้ฟรีไปนะคะนะคะไม่ได้คิดตังคุณแม่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราลองดูกันได้แต่รีวิวให้ใช่ไหมคะไลฟ์สดทุกเรื่องขนาดสินค้าดีเรายังรีวิวให้ฟรีเลยสำหรับคนที่แบบมันจ้างทีแรกเห็นไหมจะดูหน้าเฟซแม่คุณแม่ใจดีงานนี้อาจารย์ถือว่ากล้ามากเลยนะกล้าท้าทายเหรอคะอาจารย์กล้าที่จะแบบปั่นเรื่องนี้กล้าที่ให้คนพิสูจน์ในระดับสาธารณะ uh-huh. แล้วเดี๋ยวแม่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะพิสูจน์หนูก็ปังมากค่ะแม่ขาคุณแม่จันทร์นะคะเป็น MC แล้วก็ใช้บูชาท่านใส่กระเป๋าตังค์แล้วถ้าได้ผลดีเราช่วยบอกต่อช่วยแนะนำได้ไหมอ่ะก็ได้ไงก็ถึงบอกแล้วจะบอกว่าดาราเซเลบที่คุณแม่ให้ไปทุกคนเฮงและปังหมดจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเราคนในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้แห่มาขอคุณแม่เยอะแล้วไม่ใช่ในราคา399บาทนะคะบอกเลยว่าหลักพันแต่ว่ามาในรายการนี้นาทีทอง399ใช่เมื่อวานถ้าจัดงานแม่ได้แม่จะเช่าของอาจารย์แจกพวก F4 เลยเดี๋ยวจะให้นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าบูชาไปแล้วให้สามีงานเข้าเยอะมากๆค่ะนี่นะคะนี่คือคนที่บูชาไปแล้วนะคะคุณใคร CF แป้งเข้ามาหาแม่นะลูกเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้เยอะมากเลยจดไม่ทันเมื่อวานนะคะคุณแม่ก็ได้ไปดูดวงบ้านมดดำมาก็ประมาณ190เองฮะ599ถ้าไม่สั่งวันนี้ถือว่าพลาดจริงๆอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่399 399เองคุณยังไม่ถึง1,000เลย200ไม่ถึง1,000เลยอีก1,000ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะพันหนึ่งเนี่ยค่าแท็กซี่ยังวันหนึ่ง 400-500 เลยแต่ถามว่าได้กลับมาเป็นล้านคุ้มมากเป็นโชคดีแล้วก็เป็นสิริมงคลเอาจริงนะแม่ที่ได้ไปล่าสุดคือสวยเขาถามว่าคนกลางน้องเอิญใช่ไหมคะใครแล้วบอกว่าน้อง
น้องเอิญไหนอีกแล้วเอิญกัญญากรหรือเปล่าคะกัญญากรเหรอที่บัตรคิวน้องเอิญน่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเตรียมถุงยางกันไว้ด้วยมันเอารูปแม่ไปลงว่าเป็นน้องเอิญที่ที่นัดแก้บนให้ผู้ชายซ้ำหน้าซ้ำมาฉันดูแล้วประมาณทีนี้ไหนๆเอารูปไปอย่างนั้นแล้วก็ขอยอมรับอาจารย์จะบอกว่าประมาณ60,000กว่าหนูได้อันนี้ไปเดี๋ยวรอกันเลยค่ะถูกหวยไปรอหน้าทำสวงเลยอ่ะนี่นะคะล่าสุดหนูได้ถูกหวยล่างและบนใช่แล้วก็ได้ล่างบนแล้วก็ได้เงินกลับขึ้นมาบัตร ATM ค่ะอันนี้บอกเลยเป็นสิริมงคลในกระเป๋าเงินแล้วใช่อาจารย์คอนเฟิร์มว่าสามารถที่จะคนนี้เขารับไปอาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะที่จะสามารถสร้างงานสร้างเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็งานมาตลอดที่อยากบอกอาจารย์แม่ไปว่าตั้งแต่ได้ไปไม่เคยถูกหวยถึงถูกหวยก็ไม่เคยได้เงินแต่งวดนี้เรากลับได้เงินคืนมาด้วยแล้วก็ถูกล่างถูกบนเลยค่ะแล้วก็ได้เงินงานมาตลอดเพราะว่าแม่ให้อันนี้ไว้ ATM ดูดซับพวกนี้เหมือนพลังเป็นพลังงานของนะคะของดีไม่ใช่ดีทุกคนของดีอยู่ที่คนศรัทธาศรัทธามันจะไปบวกกับพลังของถูกต้องของพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่มีศรัทธาไม่เกิดไม่ใช่ศรัทธาแค่ตอนที่จะเอาของพอได้ของแล้วก็สะบัดตัวใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอชีวิตสวยแล้วก็มาขออีกใครซีเอฟแป้งนะคะเข้ามาในนี้แล้วก็590สั่งเลยตอนนี้ค่ะ599บาทค่ะเข้าไปในเพจอาจารย์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะไปขอเลขที่บัญชีนะจ๊ะเลขที่บัญชีอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะให้นะคะส่งให้นะอินบ็อกซ์เข้าไปนะแล้วบอกว่ามาจาก Channel 8นะคะนะรายการอาจารย์อุ๋ยลักษมีคเนศนะเดี๋ยววันนี้ ATM ราคา ATM ด้วย399บาท399บาทแล้วเดี๋ยวรอดูคุณแม่สิตางจะรีวิวให้อาทิตย์หน้าเพราะว่าต้องได้อย่างที่คุณแม่สิตางขอแน่นอนละภายใน7วันใช่ท้าเลยเออนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็นะคะถ้าได้เดี๋ยวจะไปโผล่หน้าเพจนะในวันนี้เนาะนะคะในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณแม่สิตางมาคุ้มนะคุณแม่นะคะได้เปิดดวงกับอาจารย์แล้วก็ได้รับของเฮงของปังขออยากเจออาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าความแม่ของอาจารย์นี่ส่งไปถึงคุณแม่สิตังเลยใช่ไหมไปถึงหน้าไปถึงหน้าเฟซบุ๊กเลยเหรอคะลูกสาวมันแชร์กันมาที่แม่จะเห็นอะไรพวกเนี้ยเพราะ FC มันเยอะมันจะแชร์มาแม่คนนี้คนนี้เราก็ดูค่ะแล้วก็จะเห็นอ่ะเดี๋ยวปิดนะคะเดี๋ยวขอคุณแม่นะคะสะบัดอีกรอบหนึ่งก่อนปิดท้ายรายการนะคะนะคะสะบัดธนาคารเทพให้หน่อยบัตร ATM มาค่ะเราจะปิดรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะคะก่อนเราจะปิดรายการเต้นนะคะ399บาทนะคะ399ค่ะนี่ค่ะสำหรับกระเป๋าเงินแห้งๆรอ399 ATM เทพการดูดซับใช้แล้วดูดเงินเข้าทุกทิศทางนะคะศรัทธาเท่านั้นค่ะจะพาให้คุณเป็นรวยฝากไปแล้วค่ะนี่ค่ะหัวไปแล้วนะคะ ATM ขึ้นมาค่ะ399ค่ะ ATM ขึ้นมาค่ะ399บาทนะคะ399บาทนะคะรีบสั่งจองบูชาตอนนี้นะคะนาทีทองนะคะนี่ค่ะใครจะจ้างนางรีวิวก็จ้างมาเลยนะคะจ้างพร้อมกับ ATM นะคะ ATM วันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญที่น่ารักมาเต็มมากอ่ะชอบอ่ะนะคะนะคะมีโอกาสก็มาอีกมาอีกนะนะคะเพราะว่านะคะเขามีความศรัทธาแล้วเขาก็เต็มที่กับสิ่งที่เพราะเราได้มาแล้วไงมันปฏิหาริย์เกิดกับชีวิตเราแล้วไม่มีเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลไม่น้องเอิญแล้วหรอแม่ไม่น้องเอิญแล้วใช่ไหมน้องเอิญเนี่ยคิว60,000เขาบอกว่าน้องเอิญคือบังเอิญค่ะไม่แต่หน้าเขาด้วยน้องเอิญหน้าใบหน้าสวยขึ้นจริงค่ะอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเราอยากเห็นเหมือนกันเราอยากเห็นว่าคนที่ทาแป้งเนี่ยที่ไม่ใช่เราเนี่ยจะเป็นยังไงเออจะเป็นยังไงแล้วก็จะเฮงจะปังไหมนอกจากสวยแล้วยังเฮงด้วยใช่ต้องยืนหนึ่งเท่านั้นค่ะต้องสวยเลิศเชิดยืนหนึ่งค่ะแล้วระวังนะคะทาแป้งอาจารย์แล้วสามีตามยิ่งกว่าเดิมอย่ามาทอดกันนะคะเพราะมันเป็นเสน่ห์ด้วยค่ะอาจารย์จะเดือดร้อนเลยแหละนะคะจะเอาสามีไปฝากไว้ใต้ถุนบ้านอาจารย์เลยเพราะตอนนี้จะเริ่มเวียนหัวกับมันมากแล้วนะจะเดือดร้อนกันสลับอย่างนี้เดี๋ยวก็นะคะเดี๋ยวเราก็ขอบคุณแขกรับเชิญก่อนนะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็
อย่าลืมติดตามอาจารย์รายการอาจารย์อุ๋ยลักษมีคเนศบ่าย1ถึงบ่าย2นะคะใครอยากรวยอยากเฮงอยากปังบูชาแล้วรวยบูชาแล้วเฮงบูชาแล้วปังดวงมีปัญหาชีวิตขอบคุณมากค่ะขอให้คุณแม่งานเข้าเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ที่ชมรายการอาจารย์อยู่มีโชคมีลาภหมดหนี้หมดสินขอให้องค์พระพิฆเนศพระแม่แล้วทุกๆพระองค์นะคะนะคะประทานพรให้ทุกคนที่ชมไลฟ์สดมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอธิษฐานเลยนะคะใครอยากอธิษฐานสาธุนะคะพบกันใหม่นะคะรายการอาจารย์อุ๋ยลักษมีคเนศบ่าย1ถึงบ่าย2วันนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ่ะแม่คะให้แม่ค่ะ